You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentมาที่พี่ใหญ่อย่างตัว AP ครับพี่โจได้เลยครับ AP นะครับผลประกอบการ Q2 น่าจะยังดีอยู่นะครับเราประเมินกำไรไว้ 1,520 ล้านนะครับลดลง 3% year on year แต่เพิ่มขึ้น 3% Q on Q ก็เป็นไปตามที่เราเคยทำไว้ในช่วงเดือนที่แล้วสำหรับในเรื่องของตัว preview โทษทีครับ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยการเติบโตในเชิงของโดยกำไรที่ลดลง year on year เนี่ยมาจากรายได้คอนโดที่ลดลงเพราะว่าไตรมาสนี้ AP ไม่ได้มีโครงการคอนโดแล้วเสร็จเพิ่มเติมแต่ว่าในเชิง Q on Q เนี่ยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว SCNA ที่เขาเซฟลงได้แล้วก็การโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ JV ก็คือ Rhythm เจริญกรุงพาวิเลียนนะครับที่ทำได้มากกว่าไตรมาสก่อนเพราะฉะนั้นในภาพรวมๆแล้วเนี่ยกำไรครึ่งปีแรกจะคิดเป็น 49% ของสิ่งที่เราทำไว้ทั้งปีเพราะฉะนั้นในภาพของ AP เราก็มองคล้ายๆกับ SC นะครับที่กำไรจะเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสแต่ว่าความชันจะน้อยกว่าเพราะเนี่ย stabilize ของตัว AP เนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งกว่าขณะที่ SC เนี่ยจะชันกว่านะครับโดยพื้นฐานแล้ว SC ก็อาจจะดูมีความเสี่ยงกว่าแต่ว่าเราก็เห็น backlog แล้วขณะที่ AP มีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะไปถึงเป้านะครับแล้วถ้าเกิดถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยปีนี้กำไรก็จะเป็น new high นะครับและถ้าเราดูครึ่งหลังเนี่ยนอกจากการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนมากแล้วยังมีโครงการคอนโดแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีก2โครงการนะครับก็คือ Aspire Arun Amarin แล้วก็ The Address สยามราชเทวีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเสร็จไตรมาสที่3ก็จะเป็นตัวบูสต์ทำให้ second half earnings เนี่ยน่าจะปรับตัวได้ดีกว่าครึ่งปีแรกและเราอาจจะเห็น upside risk to current forecast ของเราได้เล็กๆด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเนี่ยในภาพของ AP เองเราก็เลยคิดว่ามีความเฟิร์มมากกว่าตัว developer อื่นจากผลประกอบการในครึ่งปีแรกที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับยังเป็น outperform นะครับ target price 14.20 นะครับแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงที่ต้อง remind ว่า AP เป็นบริษัทที่จ่ายปันผลปีละ1ครั้งเพราะฉะนั้นจะไม่มี interim dividend นะครับสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกนะครับเรายังคงชอบ AP นะครับยังเป็น top pick ในกลุ่มอสังหาเหมือนเดิมครับบอมครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ